มาดูกันที่การพูดถึงกรณีที่ทางกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งจะจัดการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในปีหน้าเนี่ยจะไม่มีการบรรจุกีฬาเทเบิลเทนนิสให้ลงแข่งขันค่ะจากกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในฐานะของเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่46จะไม่บรรจุกีฬาเทเบิลเทนนิสให้เข้าแข่งขันโดยให้เหตุผลนะคะว่าไม่สามารถตอบสนองยอดค่าใช้จ่ายของสมาคมค่ะซึ่งจะนำมาใช้ในการจัดการแข่งขันโดยเรียกเป็นมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านบาทนะคะทำให้ทางเจ้าภาพเลือกที่จะไม่จัดแข่งขันเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย oh. ล่าสุดนะคะทางนายพีระเดชพฤทธิพฤกษ์นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยได้มีการออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการเข้าใจผิดกันค่ะซึ่งความจริงแล้วนะคะทางสมาคมได้คิดค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันสูงเกินความเป็นจริงแต่คือไม่ได้สูงเกินความเป็นจริงพร้อมกับยืนยันว่าที่ผ่านมานะคะทางสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสไม่มีนโยบายในการคิดค่าจัดการแข่งขันสูงเกินความเป็นจริงค่ะขณะที่นายดอนมุตตางามเลขาธิการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยนะคะได้ยืนยันว่างบประมาณที่สมาคมเสนออยู่ที่ 300,000 บาทค่ะส่วนตัวเลขที่ออกมาสูงกว่านั้นคงจะเป็นความผิดพลาดภายในของฝ่ายจัดการแข่งขันโดยที่ทางสมาคมไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดทางนี้นะคะล่าสุดได้รับคำยืนยันจากฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วนะคะว่าในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่46จะมีการแข่งขันเทเบิลเทนนิสอย่างแน่นอนค่ะไปต่อกันที่